สวัสดีครับพบกับสรุปข่าวลิเวอร์พูลเราเริ่มต้นกันที่ลิเวอร์พูลใกล้ห้าวแล้วกับหลังสื่อเมืองเวียปวดแข้งเป้าหมายคุยสัญญาชมใหม่รับเรื่องดูเหมือนว่าการเล่นกองหน้าคนใหม่ของลิเวอร์พูลทีมดังในศึกพรีเมียร์ลีกจะสะดุดลงเสียแล้วครับเมื่อมีข่าวรายงานจากฝั่งเยอรมันว่ายูซูฟามูโกโกอาจฝากอนาคตตัวเองเอาไว้กับบริษัทดอร์ทมุนด์ต่อไปตามการรายงานจากลิเวอร์พูลอีโคเดอะเรดถูกเชื่อมโยงกับกองหน้าดาวรุ่งพันสวนสูงหลายๆโดยเฉพาะเขากำลังจับตาดูสถานการณ์อย่างใกล้ชิดในขณะที่สัญญาฉบับปัจจุบันของเจ้าตัวกำลังจะหมดลงหลังจบฤดูกาลนี้อย่างไรก็ตามฟลอเรียนส์พลันเทเบิร์กนักข่าวของ Sky Sport เยอรมันก็ได้ออกมากล่าวว่าการเจรจาเรื่องขยายสัญญาชมใหม่รังดอร์ทมุนด์และตัวแทนของแข้งในวัย18ปีมีแนวโน้มไปในทิศทางบวกมากขึ้นหลังอาจจะได้ข้อสรุปภายในเร็วๆนี้ทำให้มีความเป็นไปได้ที่ลิเวอร์พูลอาจจะช่วยการคว้าตัวเจ้าหนูรายนี้แบบฟรีๆในช่วงซัมเมอร์นอกจากนั้นก็ยังมีรายงานออกมาว่าทางด้านเชลซีเองก็มีข่าวให้คนสนใจยูซูฟามูโกโกอยู่เช่นเดียวกันนะครับซึ่งก็ในตอนนี้เชลซีก็ได้ถอยห่างจากอยู่นี้ไปแล้วเนื่องจากพวกเขามีแผนอื่นในตลาดรอบหน้าไว้แล้วอยากย้ายทีมแดชเชอร์บี้ยันทอสาไร้ชื่อด่วนลิเวอร์พูลถูกตัดชื่อนัดด่วนหงแดงสงสัยใจลอยไปที่ทอตแนมฮอตสเปอร์เรียบร้อยแล้วนะครับเลนโดทอสซาดาวเตะตัวจี้ของไบรตันแอนด์โอฟเอาเรียนได้ถูกจัดชื่อออกจากทีมสำหรับเกมที่จะโดนกับลิเวอร์พูลในวันเสาร์นี้หลังทำตัวเองงอแงระหว่างการซ้อมโรเบิร์โตแดชาบี้นะครับผู้จัดการทีมของไบรตันแอนด์โอฟเอาเรียนยืนยันว่าเลนโดทอสซาปีกผู้จัดการชาวเบลเยียมได้แสดงพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมและจะไม่มีชื่ออยู่ภายในทีมสำหรับเกมพรีเมียร์อังกฤษที่เจ้านกนางนวลจะเปิดบ้านโดนกับลิเวอร์พูลในวันที่14มกราคมนี้เลโอนาร์โด ทอสซานครับจะไม่มีชื่ออยู่ภายในทีมสำหรับเกมที่กำลังจะมาถึงกุนซือชาวอินเตอร์เลียนในวัย43ปีกล่าวในงานแถลงข่าวเมื่อวันศุกร์ที่13มกราคมระหว่างการฝึกซ้อมครั้งสุดท้ายก่อนเกมในนัดที่แล้วเขาออกจากการซ้อมโดยที่ไม่บอกอะไรกับผมเลยเพราะรู้ว่าเขาจะไม่ได้มาเล่นเกมนั้นซึ่งผมก็ได้บอกกับเขาไปว่าผมไม่ชอบทัศนคติแบบนี้เลยทั้งนี้ตลอดช่วงที่ผ่านมาทอสซากำลังมีข่าวได้รับความสนใจจากทอตแนมสเปอร์และเชื่อว่าเจ้าตัวตัดสินใจเรียบร้อยแล้วที่จะไม่เซ็นสัญญาชมใหม่กับไบรตันสำหรับการเจอกันครั้งแรกของคู่นี้ไบรตันสามารถบุกมายิงเสมอลิเวอร์พูลได้ถึง 3-3 ถึงสังเวียนแข้งแอนฟิลด์เมื่อวันที่1ตุลาคมปีที่แล้วซึ่งเกมดังกล่าวทอสซาระเบิดฟอร์มเก่งเหมาคนเดียวทั้ง3ประตูในเกมนี้ให้กับเจ้านกนางนวลไบรตันนั่นเองฮะเจเกนคลับยันนะครับลิเวอร์พูลไล่เงาดาร์วินนูเนซบุกเยือนไบรตันเจเกนคลับในอย่างของลิเวอร์พูลของเราออกมายืนยันว่าทีมของเรานั้นจะไม่มีดาร์วินนูเนซก่อนหน้าค่าตัวแพงลงเล่นในเกมที่ออกไปเยือนไบรตันในศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษสุดสัปดาห์นี้ตามการรายงานจากลิเวอร์พูลเอโคดาวเตะทีมชาติอุรุกวัยไม่ลงซ้อมกับเพื่อนร่วมทีมในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาขณะที่วงในจากแอนฟิลด์ระบุว่าแข้งวัย23ปีได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยและจะทำให้เขาต้องพลาดการออกไปเยือนที่ถิ่น MX Stadium ในวันเสาร์นี้เกี่ยวกับเขาเนื่องกล่าวเจคกินคล็อปก็ได้ออกมาสัมภาษณ์ในงานแถลงข่าวก่อนเกมพบกับไบรตันโดยเขาได้กล่าวถึงสถานการณ์ของนูเยสในขณะนี้ไว้ว่าถ้าเขายังไม่สามารถลงซ้อมได้ซึ่งทีมแพทย์ของเราก็บอกว่ามันเป็นฉะนั้นเขาก็จะไม่มีชื่อในเกมนี้ผู้จัดการทีมลิเวอร์พูลกล่าวกับผู้สื่อข่าวเรากำลังรอข้อมูลเพิ่มเติมมันไม่ใช่เรื่องใหญ่ก็จริงแต่เราก็ต้องให้เขาพักเราจะรอจนข้อสรุปอีกทีงานช้างของกัตโปสาวกห้องแดงหวังจะได้เห็น Impact ทันทีจากดาวเตะค่าตัว44ล้านปอนด์สำหรับโคดี้กัตโปมันเป็นการแนะนำตัวที่แอนฟิลด์แบบเรียบๆไม่มีอะไรให้พูดถึงชื่อของดาวเตะชาวฮอลแลนด์อาจเรียกเสียงดังที่ดังที่สุดในค่ำคืนวันนั้นเมื่อมีการอ่านรายชื่อก่อนเกมแต่ผลกระทบของเขาหลังจากนั้นก็มีน้อยมากจากเกมเสมอกับวูลแฮมตัน 2-2 ในศึกเอฟเอคัพรอบที่3กัตโปที่ออกสตาร์ทเป็นตัวจริงทางกับซ้ายในแผงเกมรุกของเจอร์เก้นคลับทำได้เพียงแค่อยู่ในรอบนอกเป็นส่วนใหญ่และไม่ได้มีฟอร์มที่น่าตื่นตาตื่นใจอะไรมากมายเขามีส่วนในประตูที่2ของลิเวอร์พูลก็จริงแต่การยิงของโมซาลาเป็นผลมาจากการตัดสินใจที่ผิดพลาดของโตติโกเมสและการไม่มีธงจากไลแมนมากกว่าที่จะให้เครดิตกับเด็กใหม่เขาอยู่ในสนามราว84นาทีและได้รับเสียงปรบมืออย่างล้นหลามจากคนเชียร์เจ้าบ้านเมื่อถูกแทนที่โดยอเล็กออกเล็กแชมเบียนวันเล็กคืนที่ดีกว่าจะมาถึงอย่างแน่นอนสำหรับดาวเตะในวัยเพียงแค่23ปีในสีเสื้อสีแดงของทีมยักษ์ใหญ่เมืองพุดิแต่ว่าปัญหาคือกัตโปมาถึงช่วงที่ลิเวอร์พูลต้องใช้งานเขาในทันทีเขาเซ็นสัญญาเป็นระยะเวลา5ปีครึ่งแต่ในอีก5เดือนหลังจากนี้เป็นเรื่องที่สาวกเดอะคลับต้องกังวลฤดูกาลของพวกเขาอยู่บนความเสี่ยง
และพวกเขาต้องการใครที่จะเป็นการจุดประกายให้ตัวเองกลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้งในหลายๆด้านการมาถึงของแจ็ตโปอย่างเมอร์ซีไซด์มีความคล้ายคลึงกับลุยส์ดาร์ตเมื่อ12เดือนที่แล้วกองดังให้ความสนใจกองหน้าที่เนื้อหอมดำเนินการอย่างรวดเร็วในการเอาชนะเพื่อนร่วมพรีเมียร์ลีกเพื่อเซ็นสัญญากับนักเตะโดยเป็นสเปอร์ที่พลาดตัวดีอาร์ตส่วนแมนยูก็พลาดกัตโปอย่างไรก็ตามความแตกต่างที่สำคัญคือกัตโปมายังลิเวอร์พูลที่อยู่ห่างไกลจากโลกที่ต้อนรับดีอาร์ตและความต้องการที่จะเห็นเขาสร้างผลกระทบในทันทีมากกว่าดาวเตะทีมชาติโคลอมเบียดีอาร์ตมาถึงทีมซึ่งเป็นอันดับที่2ในพรีเมียร์ลีกที่กำลังมุ่งมั่นตามไล่ล่าจากฝูงอย่างแมนเชสเตอร์ตีและขณะนั้นก็มีนัดชิงคาราบาวคัพรออยู่และแพ้เพียงแค่2จาก43เกมก่อนหน้านี้รวมทุกรายการเขาก็ร่วมทีมที่รู้ทิศทางและรู้ว่าจะคว้าชัยชนะอย่างไรแถมทีมไม่ใช่แค่มีซาร่าซาดูมาเน่และโรเบโตเฟอร์มิโนแต่ยังมีเดโกโจต้าทาคุมิมินามิโนและดิวักโอลิกี้ด้วยนั่นคือขุมพลังเชิงลึกของหงแดงซึ่งเจนกรอบถึงกับต้องตั้งคำถามกับตัวเองในการปล่อยตัวผู้เล่นระดับคุณภาพอย่างมินามิโนโจโกเมสเคอร์ติโจนและฮาวิเอเลียนไม่มีชื่อในทีมแม้กระทั่งตัวสำรองท่ามกลางสิ่งเหล่านั้นคือดีอาร์ตสามารถเข้ามาเติมเต็มสิ่งใหม่ๆสิ่งที่น่าตื่นเต้นเข้าไปในนั้นได้เขามีแอสซิสต์แรกหลังจาก10นาทีที่ประเดิมนัดแรกในฐานะตัวสำรองของเกมเอฟครับกับคาร์ดิฟซิตี้แล้วก็ประเดิมพรีเมียร์ลีกในอีก4วันทันมาและเมื่อสิ้นสุดเดือนแรกเขาก็มีประตูแรกและคว้าเหรียญแชมป์แรกได้สำเร็จแถมยังเป็นแมนออฟเดอะแมตช์ในเกมพบกับเชลซีในศึกคาร์ลครับนัดชิงชนะเลิศที่เวมบลีย์สเตเดียมในช่วงกำลังจะจบซีซั่นเขาก็เป็นแบบเดียวกันในนัดชิงชนะเลิศเอฟคัพต่อด้วยการลงเป็นตัวจริงในศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนส์นัดชิงชนะเลิศที่แพ้โรมาเรตพร้อมสร้างชื่อเสียงให้กับตนเองในหมู่กองเชียร์ไปเป็นที่เรียบร้อยกัปโปเข้ามาถึงในสถานการณ์ที่แตกต่างกันออกไปหลังจากจบฤดูใบไม้ผลิอันน่าตกใจลิเวอร์พูลก็หลุดวงโคจรแชมเปี้ยนส์ขณะที่การป้องกันแชมป์คาร์ลคัพก็จบลงที่เอติฮัดสเตเดียมก่อนวันคริสต์มาสพวกเขามีเกมยูฟ่าแชมเปี้ยนส์รอบ16ทีมสุดท้ายที่จะพบกับแชมป์เก่าอย่างเรอัลมาดริดและต้องเซตตัวเองไม่ให้ร่วงตกรอบเอฟเอคัพแต่เป้าหมายหลักของพวกเขาระหว่างนี้จนถึงเดือนพฤษภาคมก็คือการรักษาเสถียรภาพให้เพียงพอต่อการจบอันดับท็อปโฟและไปเล่นในซิงค์ยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกกันหน้ามันดูอาจจะเป็นงานยากเหลือเกินเมื่อพิจารณาจากฟอร์มการเล่นของพวกเขาเองแถมคู่แข่งรายอื่นๆยังพัฒนาแบบฉุดไม่อยู่ทั้งอาร์เซนอลนิวคาสเซิลและแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดสมการระหว่างพวกเขากับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดทีมอันดับที่4ก็คือ7แต้มซึ่งมันอาจจะดูไม่ไกลมากแต่มันก็กลายเป็นกว้างมากเมื่อมองมายังลิเวอร์พูลที่มีแต่ปัญหาทุกด้านในตอนนี้ความหวังก็คือกัตโปจะทำได้เหมือนดีอาร์ตคือนำสิ่งใหม่ๆเข้ามาแต่มันก็ไม่ง่ายเลยกับการที่ผู้เล่นแกนหลักของทีมรวมทั้งดีอาร์ตอีกด้วยที่มีอาการบาดเจ็บขณะที่แผงมิดฟิลด์ก็ต้องได้รับการผ่าตัดครั้งใหญ่กองหน้าอย่างดาวินนูเยสก็ยังคงอยู่ในช่วงตั้งหลักเพื่อพาตัวเองไปอยู่จุดโฟกัสของเกมรุกสไตล์การเล่นของกัตโปก็แตกต่างจากดีอาร์ตซึ่งเป็นผู้เล่นที่ทะเยอทะยานขึ้นหน้าเอาตัวรอดได้และดึงแฟนบอลให้ลุกจากที่นั่งด้วยการบุกอย่างน่าตื่นเต้นทางกลับซ้ายแต่กัตโปไม่ได้ทะลุทะลวงขนาดนั้นก็มีความสุขกับการเล่นแบบผสมผสานมากกว่าและดูหลากหลายกว่าในตำแหน่งต่างๆก็มีความเป็นตัวจุดกองที่มากกว่าและในระยะสั้นนั่นอาจเป็นประโยชน์ต่อลิเวอร์พูลอย่างมหาศาลยิ่งตอนนี้หงแดงต้องดิ้นรนอย่างหนักมากเพื่อจะทำประตูแรกของเกมพวกเขาทำได้เพียงแค่11นัดในฤดูกาลนี้และลงเอยด้วยชัยชนะทั้งหมดซึ่งต่างจากตอนที่เสียประตูแรก14นัดที่พลิกกลับมาเก็บผลการแข่งขันเป็นบวกได้เพียงแค่4ครั้งเท่านั้นการที่มีผู้เล่นที่ทำได้34ประตูจาก2ฤดูกาลหลังสุดในเอลิทดิวิชีและทำอีก3ประตูจากแค่เกมในฟุตบอลโลกกับทีมชาติฮอลแลนด์น่าจะช่วยได้ดีมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อพิจารณาถึงทางเลือกอื่นๆของเจอร์กินคลับในตอนนี้ก็คืออเล็กอักเลจเรียนมีสติการยิงประตูเยอะที่สุดต่อฤดูกาลเมื่อย้อนกลับไปถึงวัย17ปีสมัยอยู่กับเซาท์แฮมป์ตันในลีกวันเคอร์ติจอนยิงได้3ประตูจาก50นัดในลีกและฟาบิโอคาวาโยซึ่งมีพรสวรรค์ที่ชัดเจนแต่ดูไม่เหมาะกับบทบาททั้งนั้นกว้างในแต่ละสัปดาห์ที่ผ่านมาเดอะอาร์สบอยอดีตกุนซืออาจาก PSV และอันเดอร์เรตกล่าวในสัปดาห์นี้ว่าเขาไม่เชื่อว่านี่คือเวลาที่เหมาะสมสำหรับกัตโปในการย้ายมาลิเวอร์พูลทีมที่น่าผิดหวังเล็กน้อยเซบิดหายไปอย่างสิ้นเชิงและพวกเขากำลังพยายามกลับเข้าสู่เส้นทางเดิมมันไม่ใช่เวลาที่ดีเลยสำหรับผู้เล่นอายุน้อยที่เขาเข้ามาที่นี่แต่กัตโปก็เห็นต่างไปเขากล่าวว่าเกมประเดิมของเขานั้นเลอะเทอะไปหน่อยแต่ด้วยในวัย23ปีนี่คือการย้ายทีมที่เขาต้องการมันเป็นสิ่งที่เขารอคอยมันขึ้นอยู่กับเขาเพื่อทำให้แน่ใจว่านี่คือการเลือกที่ดีและในมุมมองของลิเวอร์พูลกระบวนการนั้นต้องเริ่มต้นขึ้นตั้งแต่ตอนนี้เลย
ปีที่แล้วดีอาร์ตมอบทีมที่ยอดเยี่ยมเพื่อผลักดันไปสู่จุดสูงสุดตอนนี้หงแดงคงได้แต่หวังว่ากองหน้าคนใหม่จะสามารถกระตุ้นสิ่งเดียวกันเพื่อพาพวกเขากลับไปอยู่ในจุดที่เคยทำได้อีกครั้งนี่คือสรุปการลิเวอร์พูลครับซึ่งเป็นรอบเช้าของที่14มกราคมขอเชิญแฟนๆนะครับร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเชียร์สโมสรลิเวอร์พูลสโมสรที่ผู้คนรักไปกับชายผู้บ้าคลั่งลิเวอร์พูลและเดอะคัพแฟนบอลพันธะเรามาเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมเชียร์สโมสรที่เรารักไปด้วยกันนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับกดกระดิ่งและกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานชายผู้บ้าคลั่งลิเวอร์พูลและเดอะคัพแฟนบอลพันธะที่สำคัญนะครับมือน้อยๆของผู้ท่านมีค่ามากมายต่อพวกเรานะครับอย่าลืมนะฮะกดแชร์ให้เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับแล้วก็กลับมาพบกันใหม่สวัสดีครับ